สวัสดีครับผมในแพทย์ธีรพลธ,ธรรมาภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาภาษาววทยาเลยทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามที่ผู้ป่วยมกจะถามนะครับแล้วก็ในแง่ของหมอเองเนี่ยก็ต้องอธิบายนะครับเวลาที่เราจะสั่งทําสแกนผู้ป่วยเนี่ยแล้วเราจําเป็นต้องฉีดสีนะครับนั่นคือหมายถึงอะไรนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าในแง่ของทางโลกสมองแล้วเนี่ยเราจะใช้การสแกนเนี่ยสอันนะครับที่เราใช้บ่อยก็คือ ct สแกนและ mri สแกนนะครับซึ่งก็เคยพูดในคลิปกันก่อนแล้วว่า ct กับ mri นั้นต่างกันยังไงนะครับวันนี้จะมาขยายว่าสแกนสมองเนี่ยสอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงต้องฉีดสีนะครับแล้วเราจะคุยกับคุณหมอย,ยังไงดีว่า เอ๊ะทำไมดิฉันต้องฉีดสีด้วยนะครับแล้วเวลาฉีดสีแล้วต้องระวังอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าเราก็มักจะเคยได้ยินข้อมูลว่าเอ,อฉีดสีแล้วเดี๋ยวไตไม่ดีนะครับเดี๋ยวพอได้ยินคำว่าสีแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาใส่ในร่างกายนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าว่าฉีดสีเนี่ยหมอทําเพื่ออะไรแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังบ้างน,นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะเป็น CT Scan หรือ MRI เนี่ยปกติเนี่ยสามารถมีการสแกนโดยที่ไม่ต้องฉีดสีก็ได้นะครับสามารถเห็นภาพได้ตามปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าการที่คุณหมอสั่งสแกนแล้วฉีดสีเนี่ยซึ่งในทางการแพทย์เราใช้คาว่าคอนทราสนะครับถ้าพูดว่า Contrast ก็คือมันน่าจะหมายถึงว่าอะไรสักอย่างที่ฉีดแล้วทำให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับแต่ มันไม่ได้หมายความว่าไม่ฉีดแล้วภาพมันจะไม่ชัดนะครับภาพมันก็ชัดเท่าเดิมแหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเห็นชัดขึ้นเนี่ยมันคือส่วนที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงตรงนั้นเยอะนะครับมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราทําสแกนเนี่ยถ้าใครที่เคยฉีดสีจะรู้ว่าจะต้องมีการนําสีเนี่ยหรือคอนทาสเนี่ยฉีดเข้าไปใน เ้นเสลือดดำของเรานะครับคราวนี้เมื่อสีตัวนี้เนี่หรือคอนทราสเนี่เข้าไปในเลือดเลือดดำเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปทั่วร่างกายนะครับแล้วก็เวลาเราสแกนภาพในสมองเนี่ยระบบเลือดที่มันมีสีเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตำแหน่งที่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงเยอะๆตรงนั้นเนี่ยเห็นชัดเจนขึ้นนะครับ แต่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ค่อยมีเลือดมันก็เห็นแหละครับมันก็เห็นตามปกปติที่มันจะชัดอยู่แล้วแต่ว่าตำแหน่งที่มีเลือดไปเลอยเยอะเนี่ยมันมีสีตามไปด้วยมันก็จะทําให้เห็นชัดขึ้นนะครับแล้วคุณหมอจะสั่งฉีสีเพราะอยากเห็นอะไรนะครับก็คือหนึ่งนะครับเราอยากเห็นหลอดเลือดนั่นแหละนะครับเช่นเป็นหลอดเลือดสมองตีบแล้วคุณหมออยากรู้ว่าเอ๊ะตีบเนี่ยมันเป็นหลอดเลือดไหนนะครับคุณหมออาจจะ ขอฉีดสีนะครับเพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็ต้องวงเล็บไปนิดนึงว่าในบางกรณีเนี่ย MRI เนี่ยก็มีบางเทคนิคที่สามารถเห็นหลอดเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดสีนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดบางอย่างข้อเดี๋ยวค่อยค่อยพูดกันอีกทีนะครับ 2. ตําแหน่งที่มีเลือดเยอะแล้วจะเห็นชัดขึ้นคืออะไรนะครับอย่างเช่นเนื้องอกนะครับซึ่งเนื้องอกเนี่ยม,มันมักจะมีเ,เลือดไปเลี้ยงบริเวณ ตัวมันเองเนี่ยเพราะมันโตเร็วครับมันก็จะมีหลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงด้วยนะครับเมื่อฉีดสีก็จะทําให้เห็นขอบเขตของเนื้องอกเนี่ยขนาดการบวมเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับอันที่สามก็คือฝีนะครับฝีก็จะชอบมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณขอบขอบขอ,บของฝีค่อนข้างเยอะก็จะทําให้ติดสีเนี่ย เยอะแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยดูชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหลักๆนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องสแกนบวกฉีดสีนะครับเพื่อดูหลอดเลือดนะครับเพื่อดูเนื้องอ,งอกแล้วก็เพื่อดูฝีหรือว่าการติดเชื้อต่างๆนะครับนันนี้ก็จะเป็นอันหลักๆที่คุณหมอต้องอธิบายว่า อันนี้เราอยากเห็นอันนี้นะก็เลยต้องสแกนแล้วก็ฉีดสีนะครับซึ่งมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับสีที่ใช้ฉีดตอน CT สแกนเนี่ยกับสีที่ใช้ฉีดตอน MRI เนี่ยค o ล l a บบกันเลยนะครับก็จะพูดในคลิปต่อไปแล้วกันว่าสีของ CT สแกนกับสีของ MRI เนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็มีเกร็ดละเก็ดน้อยที่เป็นข้อมูลยังไงบ้างนะครับขอบคุณครับ